แต่อีกเรื่องนึงที่ดิฉันซีเรียสมากในฐานะเป็นนักดำน้ำดิฉันรักทะเลและที่สำคัญคือลูกยังชื่ออันดามันคิดดูแล้วกันแต่ตอนนี้ข่าวน้ำมันรั่วเนี่ยน้ำมันดิบรั่วเนี่ยนะคะมันทำลายธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัดเราเริ่มเห็นสัตว์ตายกันแบบนอนตายกันบนทะเลเนี่ยเห็นคุณเห็นไหมเนี่ยเป็นสภาพน้ำมันดิบที่อยู่บนน้ำลอยกันอย่างเงี้ยคือสิ่งที่เราเห็นคือเห็นคราบน้ำมันไหมฮะที่เป็นดำๆลอยๆนั่นคือคราบน้ำมันเลยนะคุณผู้ชมและสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำลายธรรมชาติอีกขนาดไหนต้องใช้เวลาอีกกี่ปีในการที่กว่าจะฟื้นฟูธรรมชาติของเราได้ครับเรื่องทั้งเรื่องก็คือมันเกิดขึ้นจากการที่มีน้ำมันดิบนี่นะครับซึ่งตามข่าวเนี่ยสวิงมากนะครับบางวันตอนแรกบอก 200,000 อีกวันบอก 400,000 อีกวันนึงบอกแสนกว่าอีกวันบอกแค่หลักหมื่นไม่ทราบแล้วอีกวันบอกว่าจัดการได้ไม่ถึงฝั่งแน่นอนตอนนี้ตั้งแต่ตอนข่าวเกิดขึ้นบอกว่าจัดการได้ 80% แล้วแล้วอยู่ดีข่าวก็แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกวันในฐานะที่คนตามข่าวทำข่าวอยู่ทำไมตอบเหมือนโควิดเลยอ่ะสวิงไปสวิงมาหรอก็เอาอยู่ไหมไม่รู้ก็เอาอยู่ไหมล่ะเอาอยู่ถึงเข้าหาดแล้วเนี่ยนะฮะก็มันมีการรั่วไหลบริเวณทุ่นผูกเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเลนะครับที่นิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธระยองห่างจากชายฝั่งไป17 กิโลนะครับตอนนี้ในที่สุดไม่ว่าเอาอยู่ไม่เอาอยู่มันก็มาถึงดูสินี่คือภาพลองดูเห็นคราบนะฮะคราบน้ำมันเนี่ยไหลมาถึงหาดแม่ลำพึงแล้วตอนนี้สภาพหาดแม่ลำพึงกลายเป็นสีดำเหมือนกับมีฝุ่นขี้เถ้านี่นี่คือหาดนะฮะตอนนี้ยาวกว่า2 กิโลซึ่งส่งผลทางเศรษฐกิจอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าณตอนนี้คือเขาประกาศเลยว่าธุรกิจทั้งหมดริมหาดปิดเลยจนกว่าจะจัดการทุกอย่างได้อ้าวปิดเลยแล้วไงอ่ะถ้าคิดกลับนะเขาบอกว่าปิดเพื่อความปลอดภัยแล้วฉันจะเอาอะไรกินอ่ะแล้วหลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วอาหารทะเลล่ะอาหารทะเลที่มาจากระยองกินได้หรือไม่อีกประเด็นหนึ่งที่คนกำลังถามกันอย่างมากมายในขณะนี้เลยนะคะครับผมหลายคำถามที่มันเกิดขึ้นนะฮะเราก็จะรู้ในเชิงว่าแบบโอเคมันถึงฝั่งแล้วจะทำยังไงอ่ะเราเอาใช้วิธีการในการรักษายังไงหรือตักออกหรือดูดออกมันทำยังไงอ่ะเป็นอันว่าคุยกับผู้ที่รู้และให้ข้อมูลเราได้ในด้านเชิงลึกกันดีกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรอยู่กับเรานะครับนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะฮะซึ่งลงพื้นที่มีปัญหาที่ไรก็ดร.ธรทุกทีนะครับคุยกับดร.ธรครับสวัสดีดร.ธรครับสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งคู่ครับคือพอเป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเลทีไรดร.ธรก็ลอยมาเลยนะคะลอยทะเลมาเลยเสียงครับครับผมคืออัปเดตสถานการณ์ล่าสุดให้เราได้รู้กันหน่อยได้ไหมคะว่าตกลงของจริงคือกี่แสนลิตรหนักไม่หนักแค่ไหนเอาอยู่หรือไม่เอาอยู่อะไรยังไงบ้างคะดร.ค่ะอย่างแรกสุดผมเป็นนักวิชาการนะครับผมไม่เกี่ยวข้องอะไรกับหน่วยงานของภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นผมก็พูดตามข้อมูลต่างๆที่ผมได้รับนะครับปริมาณกี่ลิตรเนี่ย อธิบายตามที่ได้รับมานะครับก็คือว่าเวลาเขาประเมินเนี่ยเขาจะดูพื้นที่ของน้ำมันเพราะฉะนั้นพื้นที่ของน้ำมันเนี่ยว่าแท้น้ำมันเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนแล้วเขาก็ประเมินเขาไม่ได้ประเมินจากไอ้วัดแล้วมันหายไปแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลมันก็เลยแกว่งไปแกว่งมาส่วนคำถามว่ากี่ลิตรผมไม่สามารถตอบได้เพราะผมเองผมก็ไม่รู้ผมก็อยากรู้หลายคนก็ตอบไม่ได้นะเพราะว่าตัวเลขมันแกว่งอันนี้ยอมรับนะแต่แน่นอนว่าก็คงมีกระบวนการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่ต่อไปนะครับนะครับผมอันที่สองก็คือว่าน้ำมันเข้าหาดหรือไม่เข้าหาดตอนนี้มันเข้าแล้วนะครับแล้วผมก็บอกอยู่ตลอดเวลาว่ามันคงเข้ามันคงไม่รอดนะครับเพราะว่าแพมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ลมเนี่ยตอนช่วงแรกๆมันพัดเข้าไปหาแม่หาดแม่ลำพึงซึ่งในวันที่29-30เนี่ย29นี่เข้าหนักหน่อย30ก็ยังพอมีแบบปลายขณะนี้เนี่ยมันก็เริ่มไปทางเกาะเสม็ดเราก็กำลังจับเฝ้าตาเฝ้าทีมงานที่เกาะเสม็ดเขาก็เฝ้ากันอยู่นะครับก็ไอ้แรงๆเนี่ยน่าจะผ่านไปแล้วปัญหาคือไอ้เบาๆเนี่ยมันกว้างขึ้นเรื่อยๆคือจะบอกว่าแรงหรือเบาเนี่ยถ้าเกิดหมายว่าจุดเดียวแรงๆเนี่ยมันจบแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าหลายจุดเบาๆเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ที่กว้างมากขึ้นครับคำว่าเฝ้าระวังหรือบอกทีมงานเข้าไปเฝ้าเข้าไปรอแล้วเรารอทำอะไรรอให้มันเกิดขึ้นเฉยหรือว่าเราไม่สามารถทำอะไรก่อนที่มันจะถึงฝั่งได้เลยเหรอฮะอย่างแรกสุดนะครับน้ำมันเนี่ยถ้าเกิดจะจัดการกับมันเนี่ยแน่นอนว่าไม่ใครอยากให้เข้าฝั่งเราต้องการจัดการบนทะเลจัดการเนี่ยต้องจัดการตอนที่มันเพิ่งรั่วใหม่ๆ24 ชั่วโมง48 ชั่วโมงเพราะว่าตอนนั้นน้ำมันมันยังหนาอยู่จะเอาจุลอินทรีย์หรืออะไรต้องใส่ตอนนั้นแล้วพื้นที่มันยังเล็กอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยพื้นที่มันกว้างเหลือเกิน
ใบของจิสดาเนี่ยออกมาว่าเป็นฟิล์มบางๆได้เกือบ50ตารางกิโลเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอันนี้ของจิสดาครับข้อมูลชัดเจนครับอันนี้ตัวเลขผมนี่ชัดเจนเพราะว่าเป็นของจิสดาเป็นของหน่วยงานที่ใช้ดาวเทียมวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย50ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันไม่รู้จะไปจัดการยังไงเอาล้อมกรอบไม่ถูก50ตารางกิโลเมตรมันไม่มีทางล้อมได้อยู่แล้วนะครับใหญ่มากเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงเวลาที่จัดการอย่างจริงจังในทะเลเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะฮะไอ้ตอนที่มันเข้าฝั่งพอชนฝั่งตู้มเนี่ยเขาก็มีการจัดการเช่นเอาซับคราบน้ำมันดูดน้ำมันหรืออะไรต่างๆซึ่งการจัดการเนี่ยโดยหลักๆเนี่ยก็เป็นของบริษัทที่ก่อเหตุตามหลักการของประเทศไทยนะครับหน่วยงานจังหวัดอะไรต่างๆก็ไปเข้าไปช่วยนะครับในอีกส่วนนึงก็คือว่าตอนนี้เนี่ยจะให้ทำอะไรเนี่ยพูดตามตรงนะฮะมันผ่านไปหลายวันแล้วเกือบ7วันแล้วจะไปจัดการมันในทะเลนี่แทบจะยากมากแล้วนะครับแต่ว่าตั้งรับอย่างเดียวก็ตั้งรับอย่างเดียวถ้าเกิดมันเข้ามาก็กระดาษซับเมื่อเช้านี้ก็ซับกันที่อ่าวพร้าวหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นเข้าที่ไหนก็ซับที่นั่นถ้าเกิดเข้าน้อยเป็นเม็ดๆอะไรกระจายไปทั่วก็คงจะต้องเดินเก็บอาจารย์ครับหลายปีก่อนจำไม่ได้กี่ปีแต่หลายปีแล้วน่าจะ4ปีหรือ5ปีหรืออาจจะกว่านะฮะจำตัวเลขไม่ได้อ่าวพร้าวเคยเจอแบบนี้แล้วทีนึงใช่ครับ9ปีครับเอา9ปีแล้ว9ปีที่แล้วกับครั้งนี้อันไหนหนักกว่ากันนะฮะอ่าวพร้าวปี56ครับปี56เดือนตุลานะครับอ่าวพร้าวเนี่ยกว้างแค่500เมตรน้ำมันเข้ามาอย่างเร็วมากเลยครั้งนั้นขึ้นแรงเข้ามาอัดตุ้มเพราะฉะนั้นภาพที่ออกข่าวอ่าวพร้าวเนี่ยจะดำปิดปีไปทั้งอ่าวเลยผลนี้ยกตัวอย่างเฉพาะหาดแม่ลำพึงเนี่ยยาว13กิโลมันยาวกว่าเยอะแต่มันเข้าเป็นจุดมันไม่ได้เข้าแรงเท่าอ่าวพร้าวแต่พื้นที่ที่เข้าเนี่ยมันกว้างกว่าเยอะ500เมตรกับ13กิโลเนี่ยมันคนละตัวเลขกันนะครับแล้ว13กิโลนั่นเฉพาะหาดแม่ลำพึงมันยังมีเรื่องของเกาะเสม็ดมีอ่าวพร้าวที่ตอนนี้จับตามองกันอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าไหนแรงกว่ากันอ่าวพร้าวแรงกว่าแต่พื้นที่เล็กครั้งนี้กว้างกว่าเบากว่าแต่พื้นที่กว้างแต่พื้นที่กว้างขนาดนี้แน่นอนส่งผลกระทบเป็นแนวกว้างด้วยเช่นเดียวกันเห็นบอกว่าต้องทำการฟื้นฟูหลังจากนี้อีกหลายปีถูกต้องไหมคะครั้งที่แล้วเนี่ยเฉพาะเอาฟื้นฟูในที่นี้ก็คือบางอย่างเนี่ยมันฟื้นไม่รู้จะฟื้นมาอีท่าไหนฮะว่าง่ายๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดน้ำมันมันซึมเข้าไปข้างใต้อย่างอ่าวพร้าวมันสั้นเรามีการตักทรายเอาไปกำจัดได้หมดแต่หาดแม่น้ำพึงเนี่ยยาวเหยียดใครจะไปตักทรายได้ทั้งหาดแม่น้ำพึงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรอเนี่ยก็คือการฟื้นฟูให้ธรรมชาติก็ฟื้นฟูในพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่านี้เพราะน้ำมันซึมลงทรายไปแล้วซึ่งการซึมลงทรายไปแล้วอาจจะใช้เวลาเป็นปี2ปี3ปีเอาว่าง่ายๆว่าที่เราเซตกันในเรื่องของการติดตามผลกระทบเนี่ยตอนนี้3 ปีแต่ไม่ได้หมายความว่า3ปีจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับหมายความว่าจะติดตามอย่างน้อย3ปีถ้าเกิด3ปียังไม่เหมือนเดิมก็ต้องตามต่อเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการเยียวยาและกระบวนการที่จะฟื้นฟูซึ่งมันก็จะเข้าสู่กระบวนการในกระบวนการทางยุติธรรมต่อไปครับครับอ่ะอีกนิดฮะโดยภาพรวมความสามารถในการจัดการเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นในประเทศไทยของเราถือว่าได้มาตรฐานโลกมั้ยครับอาจารย์มาตรฐานโลกเนี่ยถ้าเกิดตามหลักการเนี่ยมาตรฐานน่ะใช่เพียงแต่ว่าปัญหาสำคัญก็คือมันไม่เกี่ยวกับว่าจะได้มาตรฐานโลกหรือไม่ได้ได้มาตรฐานโลกมันเกี่ยวว่าทำไมถึงเกิดอีกนั่นคือข้อแรกมันจะมาตรฐานไม่มาตรฐานมันเกิดซ้ำมันก็ไม่ใช่อันที่สองก็คือมันยังเกิดผลกระทบนะครับมันยังเกิดผลกระทบในการจัดการเพราะฉะนั้นคำว่ามาตรฐานโลกเนี่ยมันเป็นแค่คำพูดแต่สิ่งที่เราต้องการในฐานะคนที่ทำงานทะเลมาตลอดเนี่ยคือไม่ให้มันเกิดถ้าเกิดก็ทำให้มันเสียหายน้อยที่สุดให้เร็วกว่านี้ให้อะไรมากกว่านี้ซึ่งเราสามารถทำดีกว่านี้ได้กระบวนการต่างๆถ้าเรามีการยกระดับให้มากกว่านี้ในอนาคตมีการอะไรต่างๆเรียนรู้บทเรียน9ปีที่แล้วเราก็เรียนมาแล้วผลนี้เราก็ต้องเรียนให้มากขึ้นแล้วยกมันให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่า9ปีก่อนเราก็บอกว่าเราเรียนรู้แล้วยกระดับแต่มันไม่พอเกิดผลนี้ขึ้นอีกมันก็ต้องยกขึ้นสูงขึ้นไปอีกอ่ะเพราะว่ายังไงอีท่าไหนก็ตามเนี่ยทะเลไม่สมควรที่จะโดนคราบน้ำมันหรือเกิดอุบัติเหตุเช่นนี้ไม่ว่ากรณีใดๆไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานโลกหรือดาวอังคารก็ตามสบายดร.ขาต้องถามอีกสักข้อค่ะคืออยากจะรู้ว่าแล้วอย่างเงี้ยอย่างเห็นบอกว่าดร.เองก็ลงพื้นที่แล้วก็ออกทุนเองในการฟื้นฟูนะตอนนี้นะในการช่วยเหลือนะตอนนี้ออกเงินเองด้วยแล้วอย่างพวกเราจะช่วยอะไรได้บ้างต้องการกระดาษไหมต้องการอะไรไหมหรืออย่างที่เปรูเห็นเขาบอกเป็นผม
ตัดมาเพื่อซับน้ำมันใช้ได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมครั้งที่แล้วก็มีนะครับ5-9 ปีที่แล้วอาจจะจำได้ว่ามีการขอรับบริจาคผมเพื่อซับน้ำมันณตอนนี้เนี่ยถ้าจะไม่มีประโยชน์แล้วครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยกระจายเป็นแผ่นฟิล์มไปหมดแล้วมันเป็นเม็ดเล็กๆตามจุดต่างๆมันไม่ได้ไปกองกันอยู่ที่เดียวถ้ามันกองกันอยู่ที่เดียวถ้าเราทุ่นกักมันให้รวมกันอยู่ที่เดียวแล้วค่อยๆซับอย่างเงี้ยโอเคแต่ตอนนี้มันเป็นแผ่นฟิล์มกระจายเป็นเล็กเป็นน้อยมันลำบากส่วนทุกคนที่ทำได้นะฮะทำได้ให้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรักทะเลมากขึ้นนะฮะช่วยบอกให้เขายกมาตรระดับมาตรการให้มากขึ้นช่วยกันทำอะไรก็ได้เป็นกระแสหรือเป็นข่าวหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะมันจะไม่ได้เกิดครั้งที่3ตอนนี้มัน2ครั้งแล้วมันไม่ควรจะมีครั้งที่3ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราโฟกัสบ่อยๆแรงๆส่วนในเรื่องอื่นเนี่ยในพื้นที่ที่มันไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็ต้องไปช่วยชาวบ้านตอนนี้มันทั้งระยองแล้วทั้งที่จริงๆเนี่ยผลกระทบมันยังเกาะกันอยู่ที่แม่ลำพึงแต่ที่อื่นมันก็โดนครับที่อื่นโดนผลกระทบหมายความว่าชาวบ้านเขาเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่น้ำมันยังไม่ได้เข้าเลยพอมีข่าวน้ำมันคนที่แคนเซอร์ยังตับเข้าใจนะครับคนก็ไม่กล้าไปเที่ยวพอบอกว่าไม่รู้ว่าจะไปถึงเสม็ดหรือไม่คนเกิดตอนจะไปถึงมันเข้าพอดีกลับไม่ได้หรือแบบสกปรกไปหมดเหม็นด้วยอ่ะคนไม่ไปดีกว่าคนก็ได้ผลกระทบส่งผลกระทบเรื่องการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนแล้วอาหารทะเลล่ะคะดร.ขาปลายังกินได้ไหมกุ้งหอยปูปลาเท่านั้นเอาเป็นว่าพื้นที่ที่เขาห้ามจับสัตว์น้ำนะครับก็คือพื้นที่ของหาดแม่น้ำพึงซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรจะจับอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เขายังมีเรืออยู่ในหาดอย่างเรือเนี่ยทะเลหน้าหาดยังกำจัดคราบน้ำมันอยู่แม้ว่าจะได้น้อยแต่ก็ยังกำจัดกันอยู่พื้นที่ห้ามจับก็คือบริเวณนั้นแต่ถ้าเกิดหลายคนถามมาว่าอยู่ตราดกินได้ไหมก็กินเถอะมันไม่ไปถึงนั้นหรอกครับขนาดที่จะจับได้นานแค่ไหนจะห้ามจับสัตว์น้ำเมื่อไหร่จะกินได้อันนี้ตัวเลขนี้เนี่ยต้องบอกตามตรงว่ามันพูดยากมากผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะว่าพูดไปเนี่ยมันเป็นการพูดโดยคาดคะเนโดยที่ข้อมูลที่เราได้มานะตอนนี้ยังไม่เพียงพอที่บอกว่าสปรามันจะมีสารสะสมจนเป็นอันตรายหรืออะไรต่างๆครับผมได้ครับอ่ะเราคิดว่าเราเห็นภาพรวมกันนะครับก็เช่นกันเป็นกำลังใจให้นะฮะแล้วก็หวังว่าข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นเรียนรู้และยกระดับกันไปอีกนะครับเพื่อที่จะอย่างแรกเลยไม่ให้เกิดแล้วถ้าเกิดเราต้องจัดการมันได้ดีกว่านี้เร็วกว่านี้ด้วยนะครับขอบคุณดร.ธรอีกครั้งนึงด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ